แล้วควายสักครู่นั่นมันแจ้งความเมื่อไหร่นี่ก็มาด้วยกันเปล่าครับประมวลเรื่องแม่ให้เขาไปแล้วก็ดูข้าราชการประมวลเรื่องเจ้าหน้าที่ออฟฟิศปลอมเฟซก่อนปลอมเฟซแล้วก็ไปขายเสื้อผ้าแล้วไปหลอกให้คนเขาโอนเงินแล้วก็ปิดเฟซหนีแล้วนี่เขาก็มาตามชื่อเหมือนเฟซนั้นแล้วมาเจอของหนูเขาก็ทักมาว่าแบบใช่คนที่แบบโกงเปล่าทำไมไม่โอนอะไรอย่างนี้หนูก็บอกว่าไม่ใช่อะไรอย่างนี้วันที่เท่าไหร่เวลาประมาณที่วันช่วง2 ทุ่มเปิดดูนะก็ทุกทีเลยก๊อปรูปเราก๊อปอะไรก๊อปรูปทุกอย่างค่ะแล้วก็ก๊อปเสื้อผ้าไปขายไปหลอกคนอื่นเหมือนกันหมดเลย